สวัสดีค่ะพบกับเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันมื้อนี้มาเฮ็ดหยังคะมื้อนี้ก็สิมาตําบักแตงค่ะซึ่งบักแตงน่าสิเป็นอาทิตย์เดียวบ่ได้จ้ะมื้อนี้ก็คือจังแต่ว่าอากาศมื้อนี้ก็กระหน่ำออกมาน้องมือแต่ก็ดีค่ะที่ฝนตกเพราะว่าฮ้อนมากเป็นอาทิตย์เดียว38องศา35องศาฮ้อนแห้งค่ะก็ได้โอ้ปีนี้แห้งแล้งฝนบ่ขาดตกเดี๋ยวสิเอาแตงไปล้างค่ะนี่ก็สิบักปอกเปลือกเอาค่ะใครจะปอกก็ได้บักปอกก็ได้ค่ะแต่ว่านี่มาปักมาปอกเปลือกค่ะแต่เขาก็ได้กินค่ะเขาก็ได้ว่านี่ได้กินก็ไม่ว่าขี้เหนียวเด้ออีอย่างที่ว่าเขาซอยเงินคุณสามีเขาประหยัดแต่เขาก็ประหยัดนะคะบอกเป็นว่าคนเยอรมันขี้เหนียวเด้อค่ะข้าเจ้าก็ได้ขี้เหนียวแล้วค่ะสามีของคนหนึ่งก็ได้เป็นคนขี้เหนียวข้าเจ้าแต่ว่าหุ่นจามัดเห็นการใส่เงินบ่ใส่เงินบ่ฟุ่มเฟือยแบบแต่ว่าบ่เป็นแบบบ่ไปทันไม่ทันไหนถ้าคุณรู้ทันไปรู้ทันเป็นเพราะว่าก็มีก็เป็นก็คุณรู้แต่มาดูก็ต้องจริงนะต้องมาแปลงงานอะไรค่ะปูเห็นผู้เดียวที่เจ้าค่ะเข้ามาคุณสายก็จะกินน้ำมะกรูดค่ะก็กินเป็นแค่ไหนผัดไทยบอกที่มันกินผัดไทยแบบกระเพรากระเพราแบบไม่มีผิดเลยกระเพราแบบกระเพราแบบไส้ที่พวกปฏิการที่พวกผิดจากแค่เป็นสีสันไทยกระเพราต้องกินนี่ค่ะหน้าตาที่ใดเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะตำแตงหน้าตาที่ใดเป็นตะแซ่บปะคะขอตัวก่อนนะคะกินแบบก่อนค่ะฝากกดติดตามรับชมเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันค่ะไปแล้วบ๊ายบาย